ช่วงนี้ตรวจสอบทิศทางเรื่องของการลงทุนในทองคำนะคะหลังจากที่วันนี้เนี่ยมีการรับรู้ประเด็นเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจจากจีนนะคะตัวเลข PMI ที่ออกมาไม่สดใสค่ะจะมีผลกับทิศทางราคาทองคำมากน้อยขนาดไหนนะคะจะไปคุยกับคุณพันงามอารยวุฒิผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยนะคะจากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์ตอนนี้อยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณพันงามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะค่ะคุณพันงามค่ะตอนนี้ล่าสุดนะคะตัวโกลด์สวอตวิ่งอยู่ที่ 1,131 เหรียญนิดๆนะคะถือว่ามันก็ดีดตัวขึ้นมาเหมือนกันนะคะมองภาพการเคลื่อนไหวยังไงต่อไปคะค่ะในช่วงนี้ก็มีแนวโน้มที่จะแกว่งไซด์เวย์ระหว่าง 1,120 นะคะถึง 1,140 ค่ะค่ะอ๋ออยู่กรอบประมาณนี้แต่ตอนนี้มันอยู่ประมาณกึ่งๆกลางๆนะคะถ้าจะแนะนำนักลงทุนนี่แนะนำในทิศทางไหนยังไงดีคะค่ะก็คือเมื่อดิดตัวขึ้นมาจาก 1,120 นะคะแล้วก็ขึ้นมาเหนือ 1,126 ได้ก็ยังมีแนวโน้มที่ดีนะคะก็ยังมีโอกาสที่จะไปที่บริเวณ 1,140 ได้ค่ะค่ะการดิดตัวขึ้นมาวันนี้เป็นผลมาจากตัวเลข PMI จากจีนไหมคะที่มีการประกาศออกมาวันนี้ค่ะค่ะก็มีมองมีมุมมองว่าน่าจะได้รับผลบวกจากตัวเลขการส่งออกทองคำจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะไปที่จีนเพิ่มขึ้นนะคะรวมถึงอินเดียด้วยนะคะน่าจะเป็นประเด็นข่าวนี้นะคะส่วนดัชนี PMI ของจีนที่ร่วงมาเนี่ยอันนี้น่าจะมีผลทำให้ตลาดหุ้นตกนะคะแล้วก็มีผลท่านบวกต่อทองคำนิดหน่อยนะคะค่ะในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ค่ะคุณพันงามปัจจัยอะไรที่นักลงทุนจะต้องติดตามแล้วมันจะมีผลกับราคาทองคำมากเป็นพิเศษคะค่ะก็มีตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะพรุ่งนี้ก็มีจำนวนผู้ขอรับซื้อการว่างงานรายสัปดาห์นะคะในช่วงนี้ก็คงต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะเพราะว่าน่าจะมีผลว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาหรือว่าธันวาคมหรือเปล่านะคะถ้าว่าเศรษฐกิจสหรัฐออกมาค่อนข้างดีเนี่ยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมแล้วก็ธันวาคมก็จะมีโอกาสมากขึ้นค่ะค่ะตลาดคาดการณ์ตัวเลขยังไงบ้างคะที่จะออกมาค่ะค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะถ้าหากว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์อยู่ในเกณฑ์ 270,000 รายเนี่ยก็คือจะถือว่าไม่ค่อยมีผลมากนักนะคะแต่ถ้าหากว่าตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเนี่ยร่วงลงมานะคะประมาณ 230,000 หรือว่า 240,000 เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่ดีนะคะแต่ว่าจะเป็นผลลบกับทองคำค่ะค่ะจะแนะนำนักลงทุนนะคะที่มีสถานะซื้อเนี่ยมาก่อนหน้านี้ให้ปิดทำกำไรที่ระดับประมาณเท่าไหร่ดีคะค่ะก็บริเวณ 1,140 หรือว่า 1,150 นะคะจะเป็นแนวต้านค่ะค่ะส่วนคนที่ช็อตไว้ล่ะคะจะต้องมีจุดไหนที่ถือเป็นจุดคัทลอสจุดเดียวกันใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วคนที่สถานะว่างๆล่ะคะช่วงนี้ถ้าจะเข้าไปช็อตนี่ถือเป็นโอกาสที่ดีหรือเปล่าคะถ้าช็อตก็คือจะให้ติดตัวขึ้นก่อนค่อยช็อตนะคะบริเวณ 1,140 ค่อยช็อตค่ะค่ะถามเผื่อนะคะอันนี้สำหรับเมื่อกี้คำถามมันสำหรับกลุ่มคนที่เล่นระยะสั้นๆนะฮะแต่ว่าถ้าคนที่เก็บทองคำระยะยาวขึ้นมาหน่อยจังหวะไหนคือจังหวะที่ควรจะเข้าไปสะสมซื้อค่ะก็บริเวณ 1,110 หรือว่า 1,100 เหรียญ นะคะถ้าว่าลงมาบริเวณนี้ก็สามารถซื้อสะสมได้ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพันงามค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากทางด้านของ Classic Gold Future นะคะแนะนำกลยุทธ์เรื่อง